กดรับชมวิดีโอกรุณากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สำรวจแล้วนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรกับนักกบหรือเปล่านะครับโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนจนได้สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับพบกับนักกบลบกระปายแล้วนะครับวันนี้นักกบขึ้นมาตอม่ออีกแล้วนะครับวันนี้มาตีกระสุนที่หมายเดิมนะครับที่บริเวณตอม่อนะครับหมายท่าน้ำพันเนียนนะครับก็อันนี้เป็นหนที่2แล้วในการขึ้นมาบนตอม่อนะครับก็วันนี้มาบ่ายเลยนะครับก็เป็นช่วงน้ำขึ้นพอดีนะครับก็เดี๋ยวนักกบจะเริ่มตีกระสุนในช่วงบ่ายนะครับก็วันนี้มาติดตามชมผลงานแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับโอเคครับผมโดนจนได้โดนแล้วครับโอ้โหหลุดเย้เอ้ยหลุดหลุดนะครับตัวที่หนึ่งครับแล้ววันนี้ก็ปลาชัดเหยื่อแล้วนะครับก็หลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเบ็ดก็ไม่อ้านะครับน่าจะเกี่ยวไม่สนิทนะครับวัดย้ำแล้วด้วยนะครับหลุดไปแล้วนะครับได้อัดแป๊บเดียวเองนะครับโอเคไม่รู้ปลามันจะเข็ดเหยื่อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองดูใหม่นะครับสรุปผลการตีปลากระสูบในวันนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับก็ฝูงกระสูบไม่มีกัดเหยื่อให้เห็นเลยนะครับก็ยังดีนะครับมีเสียวไปหนึ่งรอบนะครับการใช้เหยื่อ
ปักนำตื้นโดนครับของวีแบทตัวนี้โดนแล้วครับตัดไปได้โดนจนได้หนึ่งแล้วก็หลุดไปนะครับโดนแล้วครับวันนี้ได้แค่เสียวนะครับวันนี้ไม่ได้ตัวเลยนะครับก็พยายามตีแบบสุ่มนะครับวันนี้ปลากระสูบฝูงกระสูบไม่เข้าเลยนะครับก็เอาไว้แก้ตัวใหม่ครั้งหน้านะครับก็ถ้ามันมีฝูงเข้ามากัดตามรอบๆปลาหม้อนะครับมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวนะครับแต่วันนี้ตีแบบสุ่มๆก็ถือว่าได้เสียวนะครับได้เสียวไป1ครั้งนะครับโอเคในเวลา2ชั่วโมงนะครับก็ปลากินไป1ผีเท่านั้นนะครับกับหัวน้ำขึ้นนะครับแล้วก็ฝูงกระสูบจะไม่มีไล่กัดเหยื่อเลยในวันนี้นะครับก็ยังดีที่ได้เสียวไป1ครั้งนะครับก็โอเคก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ไม่มีตัวกระสูบโชว์กับเพื่อนๆให้เห็นนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นักกบด้วยแล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอไปด้วยไม่ได้ปลานะครับโอเคไว้แก้ตัวใหม่นะครับไว้โอกาสหน้านะครับมาแก้ตัวใหม่ครับโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นักกบมาตีปลากระสูบที่ต่อหม้อหมายท่าน้ำพระเนตรอีกแล้วนะครับก็จาก2วันที่ผ่านมานะครับปลากระสูบไม่ขึ้นกัดเหยื่อให้เห็นเลยนะครับก็เมื่อวานก็ทดลองมาตีนะครับในช่วงหัวน้ำลงไม่ได้ตัวนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็มาตีหัวน้ำขึ้นก็ไม่มีตัวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ตีเฉียดต่อหม้อก็ได้เสียวไป1ทีนะครับได้เยอะไปพักหนึ่งแล้วก็หลุดไปนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าจากที่สังเกตนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี่ครับไม่มีปลากระสูบขึ้นไล่กัดเหยื่อเลยนะครับก็มันจะต้องจําเป็นที่จะต้องตีแบบสุ่มๆนะครับสุ่มตีนะครับเผื่อฟุกๆได้ตัวกระสูบนะครับก็อย่างวันนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีตัวขึ้นให้เห็นเลยนะครับสังเกตมาประมาณ10นาทีแล้วไม่เจอเลยนะครับแต่ก็เอาเรือมาลงนะครับไหนๆก็เอามาแล้วนะครับมันทุกขึ้นรถมาละก็มาวัดดวงกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเริ่มตีเหยื่อกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากต่อหม้อ1ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มมีความหวังแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นกัดเหยื่อไป1ตัวนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองตีดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับขึ้นตรงนี้เองนะครับชมครับผมประมงมาสำรวจแล้วนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรกับนักกบหรือเปล่านะครับยังไม่โดนเลยอะไรนะโอเคครับผมบงให้ย้ายไปนะครับเพราะว่านายมานะครับโอเคครับผมย้ายก่อนครับThank you.
ครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนักกบคงจะเลิกตกเท่านี้นะครับวันนี้เจ้านายของฝ่ายกรมประมงเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับก็เดี๋ยวนักกบต้องเลิกก่อนแล้วกันนะครับเอาเรือมาลงลำใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้ดูแล้วก็คงไม่ได้ตกแล้วล่ะครับเพราะว่านายมาเยี่ยมนะครับยังไงวันนี้เป็นเขตห่วงห้ามนะครับบริเวณสะพานนักกบก็จะขอหลบไปนะครับก็พอดีลูกน้องมาบอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าบริเวณนี้อย่าเพิ่งตกนะครับวันนี้โอเคนักกบขอตัวนะครับวันนี้คงจะเลิกเท่านี้นะครับก็ยังไงการตามหากระสู่ก็ต้องตามหาต่อไปนะครับโอเคพี่มาย้ำอีกแล้วนะครับลูกน้องหลายคนเลยนะมาย้ำเป็นห่วงนะกลัวหัวหน้าต่อว่านะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะจบในการตกปลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ตกไม่ได้แถมโดนไล่นะครับเจ้านายผมมองมากันนะครับวันนี้ออกสำรวจหน้าน้ำนะครับวันนี้ผมมองออกสำรวจนะครับวันนี้นักกบจำเป็นที่ต้องหลบก่อนนะครับวันนี้ของจริงเขามานะครับวันนี้โอเคครับผมกลับบ้านดีกว่าครับวันนี้